สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไก่หนึ่งตัววันนี้เราจะมาทำ3เมนูค่ะตามมาชมค่ะว่าจะทำอะไรกันบ้างค่ะส่วนด้านอกไก่นะคะเราก็จะเอาไปแกงเขียวหวานนะคะให้ฝรั่งทานจ้ะเราก็จะมาหั่นแบ่งไก่เป็น3ส่วนส่วนนี้เราจะเอาไปอบนะคะกับหนังไก่นะคะเราลอกออกแล้วเดี๋ยวเราจะไปอบส่วนอกไก่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกงเขียวหวานให้ฝรั่งทานจ้ะส่วนซี่โครงไก่เนี่ยจ้ะเราจะเอาไปต้มนะคะต้มยำนะจ้ะเราไม่ชอบกินเนื้อไก่จ้ะไปชมกันเลยค่ะแล่เสร็จแล้วก็ล้างให้สะอาดนะจ๊ะต้มยำไก่สีสันน่าทานไหมคะพอเราเลาะหนังออกแล้วเขาก็จะไม่มันมากนะจ๊ะต้มยำไก่จ้าได้ต้มไก่ต้มซี่โครงไก่หนึ่งหม้อจ้ะแล้วก็แกงเขียวหวานต้มซี่โครงไก่จ้าข้าวทำกับข้าววันนี้2เมนูแล้วต้มซี่โครงไก่กับต้มซี่โครงไก่กับแกงเขียวหวานไก่วันนี้ทำ2เมนูแล้วจ้าส่วนอันนี้เราก็จะหมักไก่ไว้นะจ้าหมักไก่เอาไว้นึ่งเอาไว้เข้าเครื่องอบไร้น้ำมันจ้าเมนูย่างเราทำอีกวันถัดไปจ้าไก่หนึ่งตัวอยู่กันสองคนก็จะเยอะเกินไปถ้าทำเมนูเดียวก็เลยแบ่งออกมาเป็น3เมนูนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะ